เจริญพรท่านประธานโครงการอบรมเผชิญความตายด้วยใจสงบคณะเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนผู้มาสมาทานตนเป็นโยคีทั้งหลายการปฏิบัติธรรมในช่วง4วันนี้อาจจะแตกต่างจากการปฏิบัติที่หลายท่านได้เคยมาร่วมส่วนใหญ่การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มุ่งให้เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามนะเป็นชีวิตที่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ว่าการปฏิบัติธรรมในช่วง4วันนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเพื่อการอยู่ดีนะแต่เป็นไปเพื่อการตายดีได้แก่การตายอย่างสงบปกติเวลาพูดถึงความตายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ถ้าพูดถึงความสุขในการมีชีวิตหรือการมีชีวิตอย่างเป็นสุขเนี่ยคนจะสนใจเยอะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าแปลกนะว่าผู้คนสนใจนะเรื่องการตายดีตายสงบมากขึ้นอย่างการอบรมครั้งนี้เนี่ยได้ทราบว่ามีผู้ที่สนใจเยอะเฉพาะที่มาอบรมครั้งนี้นี่ก็350คนซึ่งนับว่าเยอะมากนะเมื่อเทียบกับการอบรมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทราบว่ามีหลายท่านที่อยากจะมานะแต่ก็ไม่ได้มาเมื่อ2วันก่อนตมาก็ไปอบรมหัวข้อทำนองเดียวกันนะเผชิญความตายอย่างสงบที่ธรรมสถานว่องวานิชคณะเจ้าภาพก็แจ้งว่ารับได้จริงๆอ่ะ80นะแต่ว่ามีคนมาสมัครถึง800นะก็ต้องคัดกรองไป720นะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอาตมานะก็ไปร่วมงาน Happy Death Day นะเคยได้ยินไหม Happy Death Day ส่วนใหญ่เราได้ยินแต่ Happy Birthday นะนี่เขาจัดงานแบบกลางกรุงเลยนะที่ศูนย์สิริกิติ์เขาก็รับได้นะห้องประชุมก็รับได้ประมาณ700แต่ก็มีคนสมัครมาเนี่ยถึง 2,000 นะแล้วที่มาไม่ได้เนี่ยนะก็ติดตามทางไลฟ์ Facebook Live เนี่ยจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏนี่ก็ 3-4 หมื่นนะเพราะมีการถ่ายทอดตลอดรายการทั้ง2วันงาน Happy Death Day ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาจัดเนี่ยประชันจะเรียกว่าประชันก็ไม่ใช่แต่ว่าติดกันเลยซ้ายมือเป็นงาน Happy Death Day ที่ศูนย์สิริกิติ์ขวามือนะในศูนย์สิริกิติ์เหมือนกันเนี่ยเป็นงาน Wedding Fair ปรากฏว่าคนเนี่ยที่มาเนี่ยล้วนแล้วแต่เลี้ยวซ้ายไปงาน Happy Death Day นะไม่ค่อยมีใครเลี้ยวขวาก็ไปงานเวดดิ้งแฟร์เท่าไหร่นะทั้งที่ข้างในงานเวดดิ้งแฟร์นี่ก็เขาจัดได้สวยงามนะมีบูธที่เรียกว่ามีพริตตี้หลายคนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมาแนะนำนะธุรกิจต่างๆกิจการต่างๆเช่นการแต่งหน้าการแต่งกายเครื่องประดับแต่ว่าหลงเหลงมากเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็เลี้ยวซ้ายนะไปงาน Happy Death Day กันแล้วก็ไม่ใช่เป็นงานที่จะเรียกว่าสนุกสนานนะ
นะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้างานนี่ก็มีโรงตั้งอยู่เลยนะมีโรงตั้งนี่เป็นแผงเลยแล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าไปในโรงนะเป็นคล้ายๆเป็นอุโมงค์แคบๆเนี่ยซึ่งทำได้โรงทั้งนั้นน่ะโรงจริงๆนะเพียงแต่ยังไม่ได้ใช้นะพอออกไปก็เจอโรงอีก10โรงเนี่ยนอนวางนอนกันอยู่เพื่อเชิญชวนให้คนเนี่ยได้ลงไปในโรงก็คนก็สนใจนะคนสนใจเนี่ยนะลงไปในโรงก็ถ่ายรูปเซลฟี่อะไรต่างๆเยอะแยะก็กลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคนเนี่ยไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวในเรื่องความตายอย่างสมัยก่อนก็มีบางคนนะก็งงนะนะมีฝรั่งคนเนี่ยเห็นคนมาลงไปนอนในโรงบางคนก็ไม่กล้าก็บอก it's crazy นะ it's very crazy แบบบ้าเหลือเกินนะนะชวนกันไปนอนในโรงนะแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่อยากจะลองนะเพื่อเตือนใจให้ระลึกว่านั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของเรานะจุดหมายปลายทางของทุกคนเนี่ยนะก็คือหีบนะที่วางอยู่ข้างหน้าหรือถ้าพูดให้ดูเป็นรูปธรรมหน่อยจุดหมายปลายทางแล้วคือเมรุหรือเชิงตะกอนนะแต่กี่คนเนี่ยจะนึกนะว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางชีวิตเนี่ยนะก็คือหีบเล็กๆแคบๆนะซึ่งในสุดก็จะต้องวางตั้งอยู่บนจิตกาธานในเมนหรือว่าบนเชิงตะกอนแต่หลายคนเนี่ยก็มาเพื่อที่จะได้เตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทนะหลายท่านที่มาในที่นี้เนี่ยอาตมาก็เชื่อว่ามาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อย้อนถอยหลังไป10ปีก่อนเนี่ยการที่จะมีคอร์สแบบนี้นะหรือมีการพูดเรื่องความตายเนี่ยนะคนจะกลัวมากนะจะเห็นว่าเป็นเรื่องอัปมงคลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนก็เริ่มเห็นความสำคัญนะของการที่มาพูดคุยเรื่องนี้และไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่อัปมงคลนะแต่ที่จริงเป็นเรื่องดีได้ซ้ำเพราะว่ามันมาช่วยเตือนใจให้ไม่ประมาทขึ้นชื่อว่าความไม่ประมาทแล้วเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือด้วยวิธีการใดเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอัปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหรือในสิ่งทั้งปวงเนี่ยข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะเป็นหนึ่งในมงคล38นะที่พวกเราชาวพุทธอาจจะคุ้นเคยดีนะคุ้นเคยว่ามี38ประการแต่อาจจะไม่รู้ว่า1ใน38นั่นก็คือความไม่ประมาทนะและความไม่ประมาทเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยวิธีการที่ดีที่ได้ผลเนี่ยก็คือการระลึกถึงความตายของเราเองนะคือเรียกว่าเจริญมรณสตินะงั้นการที่พวกเรามาสนใจนะถึงกับสละเวลา4วันเนี่ยนะเพื่อมาเข้าคอร์สนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่กล้านะที่จะพูดคุยไม่กล้าที่จะฟังไม่กล้าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้นะทั้งที่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องเจอไม่ช้าก็เร็วนะอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้มันมีภาษิตทิเบตนะกล่าวไว้ว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วจึงค่อยมีชาติหน้านะชาติหน้าอาจจะมาหลังวันนี้ก็ได้หมายความว่าพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะไม่มีพรุ่งนี้อีกต่อไปวันนี้เนี่ยนะจะมีคนในโลกประมาณ 150,000 คนที่ไม่มีพรุ่งนี้
พ้นจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลย 150,000 คนทั่วโลกถ้าเฉพาะเมืองไทยก็ประมาณ 1,600 คนนะที่วันนี้เนี่ยคือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าไม่มีพรุ่งนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน 1,600 หรือว่า 150,000 นี้หรือเปล่าอาตมาก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอันนี้นี่คือความจริงที่ผู้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะยอมรับนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงพยายามที่จะกลบเกลื่อนไม่ยอมที่จะมองไม่ยอมที่จะศึกษาเรื่องนี้เรื่องความตายอย่างจริงจังจำเป็นมากนะที่เราต้องมาพูดมาคุยมาใคร่ครวญแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องความตายเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่กล่าวสักวันหนึ่งเราต้องตายนะเมื่อเราจะต้องตายเนี่ยนะเราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะรับมือกับความตายนะถ้าเราแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะถึงเวลาที่เราเผชิญกับความตายเราจะพร้อมได้อย่างไรและส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือคนที่ตื่นตระหนกตกใจกระสับกระส่ายนะหลายคนเนี่ยแม้จะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะแต่พอเข้าสู่วัยชราก็จะรู้สึกไม่ค่อยเป็นสุขละมีความวิตกกังวลนะเรื่องความตายแล้วก็พยายามหนีไม่ยอมรับแม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยแก่และตัวเองเนี่ยใกล้จะตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าแก่หรือว่าเป็นหนุ่มสาวคือคนที่พยายามที่จะหันหลังให้กับความตายพยายามหนีความตายพยายามปฏิเสธพยายามไม่รับรู้เรียกว่าอยู่เหมือนคนลืมตายนะคนทุกวันนี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยอยู่เหมือนคนลืมตายคือลืมคิดไปเลยนะว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะต้องตายเอาแต่ทำมาหากินหรือว่าเอาแต่หมกมุ่นอยู่ความสุขสนุกสนานและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำไปเพื่อที่จะได้ให้ลืมเรื่องนี้หลายคนเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะต้องตายไม่อยากคิดไม่อยากนึกเรื่องนี้ก็เลยทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างจะได้ไม่มาคิดเรื่องนี้จะได้ไม่เผชิญกับความจริงเรื่องนี้นะวิธีทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างก็ทำได้หลายอย่างนะเอาแต่จมอยู่กับงานการนะหรือว่าเอาไปเที่ยวไปช็อปนะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะพอถึงเวลาที่ตัวเองเป็นโรคร้ายนะทำใจไม่ได้เช่นพวกว่าตัวเองเป็นมะเร็งพวกว่าตัวเองเบาหวานไตวายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเดี๋ยวนี้มันจะมีโรคใหญ่ๆอยู่ 4-5 โรคนะที่80-90% นะของผู้คนเนี่ยนะตายด้วยสาเหตุดังกล่าวนะ 10% เนี่ยตายแบบทันทีเพราะอุบัติเหตุบ้างเพราะหัวใจวายบ้างอีก 90% เนี่ยตายด้วยโรคแบบนี้แหละโรคใหญ่ๆเนี่ยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะโรคเบาหวานไตวาย 4-5 โรคนะแล้วก็เป็นการตายแบบช้าๆแต่ที่คนกลัวมากสุดคือมะเร็งเพราะว่ามันเยียวยารักษาลำบากคนที่อยู่แบบลืมตายเนี่ยพอเพราะว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือกำลังเป็นมะเร็งเนี่ยนะก็เหมือนกับตายทั้งเป็นเลยคือพอรู้ข่าวก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวิตชีวาหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจนะอย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่มันตายหรือว่าตายทั้งเป็นนะซึ่งมักจะเป็นชะตากรรมคนที่อยู่แบบลืมตายมาก่อนตอนที่สุขภาพดีก็ลืมอยู่แบบลืมตายนะพอเจอโรคร้ายก็ตายทั้งเป็นแล้วก็ถึงเวลาตายนะก็ตายแบบที่คนโบราณเรียกว่าหลงตายหลงตายคือว่า
ตายแบบไม่มีสติตายอย่างกระสับกระส่ายนะตายด้วยความทุรนทุรายนะทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบนั้นก็ได้เรามีเวลาเตรียมตัวนะตั้งแต่รู้ความเรามีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจนะเพื่อที่เราจะได้ตายดีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ยอมคิดเรื่องนี้นะอยู่อย่างประมาทคิดแต่เพียงว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรเขาคิดแต่เพียงว่านะฉันจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะจะมีความสุขจะมีความมั่งมีจะมีการงานที่มั่นคงหรือว่าจะมีหน้าตามีเกียรติยศชื่อเสียงส่วนใหญ่คิดเพียงแค่นี้นะอันนี้เรียกว่าคิดแต่เพียงการมีชีวิตที่ดีหรือผู้อย่างนั้นก็คือการที่จดจ่อใส่ใจอยู่กับจุดหมายชีวิตแต่หลายคนลืมไปนะว่าอยู่ดีไม่พอนะมันต้องตายดีด้วยนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยอย่าเพียงแค่อยู่ดีนะควรจะตายดีและชีวิตคนๆเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่จุดหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่มันมีปลายทางที่หนีไม่พ้นคนเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดหมายที่ต้องไปให้ถึงนะเท่านั้นแต่มันมีปลายทางที่เราต้องเจอจุดหมายปลายทางบางทีมันอยู่ด้วยกันนะเราไปเที่ยวเนี่ยไปภูเก็ตนะไปภูกระดึงไปเชียงใหม่เนี่ยจุดหมายกับปลายทางอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตเนี่ยนะจุดหมายกับปลายทางมันไม่เหมือนกันจุดหมายชีวิตเนี่ยนะใครๆก็อยากไปถึงแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยไม่มีใครแม้แต่จะนึกแต่ไม่ว่าเราจะถึงจุดหมายชีวิตหรือไม่นะปลายทางเราต้องเจอแน่พวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าถึงจุดหมายของชีวิตที่ปรารถนาหรือตั้งเข็มไว้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะถึงหรือไม่เนี่ยเราต้องเจอแน่ปลายทางชีวิตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดแต่เรื่องการไปให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่ไม่ได้คิดเลยนะว่าเมื่อชีวิตมันมาถึงปลายทางเนี่ยเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรมันต้องคิดได้แล้วนะไม่ว่าคุณยังหนุ่มยังสาวหรือว่าคุณมีอายุยิ่งมีอายุมากยิ่งต้องคิดว่าปลายทางชีวิตเราเนี่ยนะมันต้องมาแน่นะและถ้ามันถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะรับมืออย่างกับมันอย่างไรนี่คือเพราะว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องความตายนะพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะย่อมตระหนักดีว่าสิ่งที่เราไม่ประสงค์เนี่ยแล้วเราอยากจะหนีไปมันให้พ้นหรือเราอยากจะข้ามพ้นมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกิเลส ก็ดีเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าใจมันเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเราจำเป็นต้องเข้าใจกิเลสแม้เราจะไม่ชอบกิเลสก็ตามเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้วิธีในการรับมือกับมันความตายก็เช่นเดียวกันเราไม่ชอบนะแต่เราต้องเจอแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้รู้จักมันมีคำพูดนะที่เป็นของปราชญ์จีนที่ชื่อสุนมูเนี่ยสุนมูนี่แกเขียนตำราพิชัยสงครามที่มีชื่อมากประโยคหนึ่งแกก็บอกว่ารู้เขารู้เราร้อยศึกก็บ่พ่ายจะทำศึกสงครามเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเราแล้วจะต้องรู้จักศัตรูเราจึงจะไม่แพ้ศึกสงครามความตายบางคนมองว่าเป็นศัตรูนะเป็นศัตรูที่เราไม่มีทางที่จะหนีพ้นเราต้องเจอเพ
ราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจความตายและถ้าทำความเข้าใจความตายดีพอเราจะพบว่าความตายไม่ใช่ศัตรูนะความตายสามารถจะเป็นครูนะสามารถจะเป็นมิตรของเราได้เป็นเพราะเราไม่รู้จักความตายดีพอเราจึงเห็นความตายเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าพรั่นพรึงความตายเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันก็เป็นโอกาสด้วยความตายเป็นวิกฤตในทางร่างกายแต่สามารถจะเป็นโอกาสในทางจิตใจหรือว่าบางคนก็ใช้ว่าโอกาสในทางจิตวิญญาณพระอาจารย์พุทธทาสเนี่ยพูดว่าตอนที่จะตายเนี่ยมันคือนาทีทองของชีวิตนะพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าตอนจะตายเนี่ยหน้าต่างแห่งโอกาสมันจะเปิดกว้างขึ้นโอกาสอะไรโอกาสของแห่งการยกจิตให้ขึ้นสู่ภูมิพบภูมิที่สูงขึ้นหรือเป็นโอกาสแห่งการบรรลุธรรมด้วยซ้ำเป็นโอกาสแห่งการพ้นทุกข์ด้วยซ้ำเป็นโอกาสแห่งการพ้นจากวัฏสงสารด้วยซ้ำในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระแล้วก็คารวะจำนวนมากเนี่ยที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงตอนที่กำลังจะตายหรือตอนที่เผชิญหน้าความตายนะที่เขาอุบาสกเนี่ยนะพุทธเจ้าได้ไปน้อมใจของท่านตอนที่จะตายและพอที่เขาอุบาสกสิ้นลมเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่เขาอุบาสกได้เป็นอนาคามีแล้วนะไม่ได้เป็นอนาคามีตอนสุขสบายนะแต่ตอนจะตายเนี่ยนะท่านได้เห็นธรรมนะท่านได้พิจารณาธรรมทั้งจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าแล้วก็จากร่างกายจากสังขารที่มันกำลังแตกดับพระภิกษุหลายท่านเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่แค่อนาคามีก็ตอนที่กำลังมรณภาพอย่างเช่นพระติสสะนะซึ่งป่วยด้วยโรคร้ายแผลพุพองเต็มตัวนะส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งเพื่อนพระเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ดูแลนะปล่อยให้ท่านนอนจมนะกองอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะจนท่านพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักเอาไปต้มนะระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็ทุกข์ทรมานมีทุกขเวทนามากขึ้นเพราะใกล้ตายแล้วแต่ว่าจิตใจเนี่ยเริ่มเบิกบานผ่องใสเพราะว่ามีพุทธเจ้าเสด็จมานะมาดูแลพอพุทธเจ้าตรัสนะในตอนท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยตรัสเป็นภาษิตที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอจิรังวัตยังกายโยร่างกายไม่เที่ยงหนอนะเมื่อวิญญาณออกจากร่างนะก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าบังสุกุลเป็นท่านพิจารณาตามนะแล้วก็เห็นชัดแล้วว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยมันไม่เที่ยงเพราะว่าจิตท่านหลุดพ้นเลยนะเป็นพระอรหันต์ในจังหวะเดียวกับที่สิ้นลมเรียกว่าสิ้นกิเลสและสิ้นลมไปพร้อมๆกันนี่ถ้าท่านไม่ป่วยนะท่านก็คงจะบรรลุธรรมได้ยากนะเช่นเดียวกับอีกหลายท่านนะที่บางทีเดินทุดงไปแล้วเสือกัดตายแต่ตอนที่กำลังจะตายเนี่ยมีทุกขเวทนาแรงกล้าเนี่ยท่านก็พิจารณานะเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยจากสังขารร่างกายที่กำลังจะป่วยที่กำลังเจ็บแล้วกำลังจะตายปัญญาเกิดจิตหลุดพ้นเลยนะเป็นพระอรหันต์นั้นจะเห็นได้ว่าหลายท่านเนี่ยนะใช้โอกาสที่กำลังจะตายเนี่ยนะเป็นโอกาสแห่งการบรรลุธรรมนะแต่ถึงแม้พวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่คิดไปไกลถึงขนาดนะบรรลุธรรมหรือพ้นจากวัฏสงสารนะความตายก็ยังสามารถจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเราได้หลายอย่างหลายคนได้พบความสงบใจนะตอนที่กำลังจะตายตอนที่เป็นโรคร้ายอยู่ในระยะท้ายอย่างเพื่อนของอาตมาคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเธอเป็นมา11ปีแต่ต
ลอด11ปีนะชีวิตเธอก็จิตใจของเธอก็เรียกว่าได้ขัดเกลามากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นจน2ปีสุดท้ายเธอบอกว่าเธอมีความสุขมากทั้งที่โลกนี้ก็ลุกลามไปเยอะแล้วนะแต่เธอมีความสุขเพราะเธอได้ปล่อยวางความตายมันมาเตือนมันมาสอนให้เธอปล่อยวางนะสิ่งทั้งปวงนะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินไม่ใช่เฉพาะชื่อเสียงกิตติยศนะแต่รวมถึงไอ้ความยึดติดในความเป็นตัวกูนะมานะทิฏฐิก็ปล่อยวางได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความสงบเย็นในจิตใจแม้กายเนี่ยมันจะเจ็บปวดหรือว่ามันมีความข้องขัดก็ตามหลายคนได้พบว่าเมื่อตนเองหรือคนรักกำลังจะตายจากไปการคืนดีระหว่างสามีกับภรรยาได้เกิดขึ้นการคืนดีระหว่างแม่กับลูกได้เกิดขึ้นเพื่อนที่เหินห่างหมางเมินกันมาเป็น 10-20 ปีชนิดที่เคยลั่นวาจาว่าตายแล้วไม่เผาผีแต่สุดท้ายเนี่ยก็หันมาคืนดีกันหันมากอดหันมาขอขมาให้อภัยกันเพื่อนตมาคนหนึ่งเนี่ยนะเธอเล่าว่าตอนที่ดูแลแม่เนี่ย2ปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากมันเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอบอกมันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดมากเป็นช่วงที่ไม่มีช่วงอื่นในชีวิตเนี่ยเทียบได้เพราะว่าเธอได้ดูแลแม่ได้อยู่กับแม่อย่างใกล้ชิดนะทำอาหารให้แม่กินดูแลเนื้อตัวแม่นะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยเรื่องดีๆในวัยเด็กนะเป็นช่วงแห่งความสุขและทุกคืนเธอก็ได้กอดแม่บอกรักแม่ทุกคืนแม้ว่าแม่จะจากไปนะแต่ว่าเธอก็มีความภาคภูมิใจนะเรียกว่ายิ้มทั้งน้ำตาเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับเธอมากดังนั้นความตายหรือระยะทางของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความหรือประสบการณ์ที่ย่ำแย่ที่ทุกข์ทรมานที่บีบคั้นจิตใจนะหรือเป็นข้อกันอย่างเดียวมันสามารถจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะให้ประสบการณ์ดีๆที่จะจดจำนะไปจนตลอดชีวิตได้ตัววันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการที่คนเหล่านี้เขาไม่ปฏิเสธความตายเขาไม่กลัวเขาไม่รังเกียจเขายอมรับความจริงนะและเมื่อยอมรับความจริงนะที่ว่าเนี่ยเขาก็จะพบว่ามันมีสิ่งดีๆที่เขาสามารถจะทำได้มันมีสิ่งดีๆที่เขาสามารถจะเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ความตายกำลังเกิดขึ้นกับตนเองก็ดีกับคนที่ตัวเองรักก็ดีงั้นถ้าเรามองเห็นความตายในมุมนี้บ้างเนี่ยเราจะพบว่าความตายไม่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวตายนะความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายความเจ็บป่วยไม่น่ากลัวเท่ากับการรังเกียจผักใสความเจ็บป่วยนะความทุกข์คนเรานะเมื่อเป็นความทุกข์ในจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเสียงดังไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากกว่าใจที่มันผลักไสเสียงนั้นนะวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะพบเป็นทุกข์มากนะเวลาเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายแต่ที่จริงเนี่ยสิวผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยไม่ได้เรื่องร้ายเลยไอ้ที่ร้ายคือความรู้สึกเป็นลบกับมันพอรู้สึกเป็นลบกับมันเมื่อไหร่ปฏิเสธมันเมื่อไหร่เนี่ยถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะถึงขั้นรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลวร้ายเท่ากับความรู้สึกเป็นลบกับสิ่งนั้นความตายจึงไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายหรือการผลักไสนะความตายความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะมันไม่ได้เลวร้ายเท่ากับการไม่ยอมรับมีโยมคนหนึ่งนะ
เธอเป็นมะเร็งตอนอายุ30กว่าตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเธอเบี่ยงเธอวีนเธอยอมรับไม่ได้เพราะเป็นมะเร็งที่มันมักจะเกิดกับคนมีอายุหรือคนสูบบุหรี่นะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่เธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะทีแรกก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมากเธอยอมรับไม่ได้เธอเหวี่ยงเธอวีนเธออารวาสใส่ผู้คนทั้งหมอพยาบาลทั้งแม่และเพื่อนแต่หลังจากที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาดูจิตดูใจเธอสงบลงแม้ว่าโรคเนี่ยลุกลามมากขึ้นแล้วเธอก็ได้ข้อคิดได้เห็นสัจธรรมจากประสบการณ์เธอเองว่าเธอเขียนนะว่าความจริงบางครั้งนะก็น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือการไม่ยอมรับความจริงพอเธอยอมรับความจริงได้นะใจเธอสงบเลยนั้นความตายก็เหมือนกันนะความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายการไม่ยอมรับความตายแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจนะเรื่องความตายดีพอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอานิสงส์มันมีประโยชน์ซึ่งจะช่วยทำให้เรากลัวตายน้อยลงเราจะรู้สึกเป็นมิตรกับความตายได้มากขึ้นเราจะพร้อมยอมรับความตายได้มากขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาถึงเราจะเต็มใจหรือถึงขั้นพอใจที่จะตายด้วยซ้ำอย่างหนึ่งที่เราจะควรจะเรียนรู้เมื่อเราได้เข้าใจเรื่องความตายคือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตายสงบอาตมาทำงานกับคนป่วยใกล้ตายแล้วก็ทำงานกับคนที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมานานและสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือว่าการตายอย่างสงบเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้วัดหรือไกลวัดไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ใช่ไม่ว่าจะตายด้วยเหตุใดอุบัติเหตุมะเร็งเอสนะมีสิทธิ์ตายสงบได้ทั้งนั้นแต่ขึ้นชื่อว่าสิทธิแล้วเนี่ยนะมันมาพร้อมกับหน้าที่นะเราจะมีสิทธิ์ได้โบนัสนะก็เพราะเราทำหน้าที่อย่างดีนะเราขยันขันแข็งในการทำงานเมื่อเราทำหน้าที่ได้อย่างดีสิทธิก็จะตามมางั้นถ้าเราอยากได้สิทธิ์ตายสงบนะเราต้องทำหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่ต่อความตายหน้าที่ต่อความตายก็คือหนึ่งเลยนะตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่ความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตความตายเป็นหน้าที่ของเราโลกนี้เนี่ยนะดำเนินไปได้อย่างปกติสุขก็เพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะในธรรมชาติเนี่ยเมื่อถึงเวลาเขาก็ตายบางทีเขาตายเพื่อเป็นปุ๋ยทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์บางทีก็ตายเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นรวมทั้งเป็นอาหารให้กับเราด้วยนะเรามีสุขภาพดีนะเรามีชีวิตที่สุขสบายเพราะว่าสัตว์อื่นชีวิตอื่นเนี่ยเขาตายเพื่อเรานะเมื่อนั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องตระหนักว่าเรามีหน้าที่ตายคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยลูกเนี่ยจะเอามรดกจากไหนใช่ไหมการตายของเราเนี่ยมันเป็นทั้งหน้าที่และเป็นคุณประโยชน์ต่อลูกความตายมันทำให้ความตายของ
คนรุ่นนี้เนี่ยมันทำให้คนรุ่นต่อไปเขาได้มีโอกาสใช้ประโยชน์และอำนวยสุขนะจากทรัพยากรที่มีอยู่เราต้องขอบคุณความตายเพราะความตายไม่เพียงทำให้เรามีอาหารมีปัจจัย4มีชีวิตที่สะดวกสบายความตายของชีวิตอื่นเนี่ยก็ยังทำให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีทุกขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกขณะที่เราหายใจนะและมีความสุขเนี่ยนะมันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายเราในภายใน1วันเนี่ยจะมีเซลล์ในร่างกายเราตายประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ล้านเซลล์เซลล์เรานี่ตายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเพราะว่าเมื่อเขาตายเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเป็นเซลล์ใหม่ที่ดีกว่าสดกว่านะแล้วก็ดีกว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เซลล์ในร่างกายเราไม่ตายเนี่ยนะเราเดือดร้อนนะฮะเราเดือดร้อนและเผลอๆเนี่ยเราตายเองเลยในทางการแพทย์เนี่ยมันมีเซลล์ชนิดหนึ่งนะที่เขาตั้งสมมติ นามว่าเซลล์อมตะเป็นเซลล์ที่ไม่ตายทราบไหมเป็นเซลล์อะไรมะเร็งมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์อมตะมันไม่ยอมตายมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นก้อนไงเท่านั้นไม่พอมันกระจายออกไปนะตามอวัยวะต่างๆที่สำคัญเป็นเพราะเซลล์มะเร็งเป็นเพราะเซลล์ที่ไม่ยอมตายเราจึงตายเพราะมันถ้ามันไม่ตายจริงๆนะมันมีผู้หญิงคนนึงนะชื่อแฮร์ริตตาเป็นชาวอเมริกันหญิงผิวดำเธอเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยเมื่อสัก60ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหมอเนี่ยก็ไปเก็บเอาเนื้อเยื่อมะเร็งเนื้อมะเร็งของเธอมาแล้วก็มาเพาะเลี้ยงอยู่ในจานเพราะว่ามันแบ่งตัวตลอดเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยนะมันก็ยังแบ่งตัวไม่เลิกนะฮะแล้วก็มีคนไปขอเอาเนื้อเยื่อเนี่ยไปทำการทดลองเรื่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในทางเภสัชวิทยาคิดค้นยาตัวใหม่ๆในการทำหน้าที่รักษาโรคไม่ใช่เฉพาะโรคมะเร็งอย่างเดียวนะการศึกษาเรื่องเซลล์เนี่ยปัจจุบันก้าวหน้าไปได้ส่วนนึงก็เพราะว่าได้อาศัยเซลล์มะเร็งของแฮร์ริตตาซึ่งตอนนี้กระจายไปทั่วโลกสถาบันการแพทย์ต่างๆนะอาตมาคิดว่าสิริราชรามาเนี่ยก็มีเซลล์ไลน์ที่มาจากแฮร์ริตตาชื่อว่าฮีลานะเซลล์ไลน์เนี่ยมันมีไม่กี่สายนะแล้วมาจากแฮร์ริตตาเนี่ยสายนึงมีคนประมาณว่าไอ้เซลล์มะเร็งที่เก็บมาเนี่ยจากมดลูกของเฮเรต้าเนี่ยเมื่อ60ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยถ้ารวมเป็นน้ำหนักนะทราบไม่เท่าไหร่ถ้าบอกว่า60ตันเนี่ยเชื่อไหมที่จริง60ล้านตันไม่ใช่60ตันนะ60ตันนี่ก็เยอะแล้วนะ60ล้านตันมันแพร่กระจายไปเรื่อยๆนะนี่คือเซลล์ที่ไม่ยอมตายเนี่ยนั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะการตายเป็นหน้าที่นะถ้าเซลล์ที่ไม่ตายเนี่ยนะมันสร้างความวิบัติสร้างความเจ็บปวดสร้างความเดือดร้อนมากทีเดียวนั่นเมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่า1เรามีหน้าที่ตายเมื่อถึงเวลา2เราเห็นว่าการเตรียมตัวตายเป็นหน้าที่เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายและเมื่อเราเห็นว่าการตายเป็นหน้าที่เราก็ต้องเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดนะต้องเห็นว่าการเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงนะบ่ายเบี่ยงความตายเราเต็มใจที่จะตายเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้สิทธิที่จะตายสงบเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่นะ
ต่อความตายดีแล้วนะเราไม่บ่ายเบี่ยงไม่หลบเลี่ยงนะไม่หนีนะไม่หนีงานไม่หนีหน้าที่นะเราเตรียมตัวเตรียมใจรับมือความตายเราเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะตายให้ดีที่สุดนะเราก็จะได้สิทธิที่จะตายสงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยนะอาตมาเชื่อเลยนะว่าเรามาเพราะเราตระหนักว่าการเตรียมตัวเตรียมใจเป็นสิ่งสำคัญการเตรียมตัวเตรียมใจในด้านนึงก็คือการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องความตายและขณะเดียวกันก็มาฝึกฝนตนด้วยนะมาอบรมบ่มเพาะตัวเองเราเรียนอะไรมาเยอะแล้วนะพวกเราเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรมาเยอะแล้วประถมนี่ก็เรียนมา6ปีหรือ7ปีมัธยมอีก5ปีหรือ6ปีมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย4ปีบางคนเรียนโทเรียนเอกนะฉะนั้นพอเราเข้าคอร์สต่างๆมากมายคอร์สบางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเลยนะคอร์สชงกาแฟคอร์สจักดอกไม้นะบางคนเนี่ยอยากเล่นกอล์ฟก็ต้องไปเข้าคอร์สเรียนตีกอล์ฟแต่วิชาทั้งหลายที่เราเรียนนะไม่ว่าในโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือคอร์สทั้งหลายเนี่ยบางครั้งหรือจำนวนมากไม่ได้ใช้นะบางคนเรียนบัญชีมา4ปีจบแล้วก็ไม่ได้ใช้ไปเป็นครูก็มีแล้วก็ครูที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีด้วยบางคนจบวิศวะก็ไปทำธนาคารบางคนเรียนแพทย์นะก็ไปเป็นครูหรือว่าไปเป็นช่างภาพไปทำธุรกิจก็มีเพื่อตมาเนี่ยเรียนกอล์ฟ600ชั่วโมงอยากจะตีกอล์ฟให้เก่งเสียเงินไปหลายหมื่นพอเรียนจบนะแกเลิกนะแกไปตีปิงปองแทนไม่ได้ใช้แต่วิชานะเตรียมตัวตายนะคุณได้ใช้แน่คุณได้ใช้แน่แต่น่าแปลกที่มันไม่มีการสอนวิชานี้หรือคนไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะไปเรียนเรื่องนี้มีคอร์สมากมายไปเรียนกันเยอะแยะเลยทั้งที่มันเป็นเพียงแค่สีสันของชีวิตมันไม่ใช่ความจำเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องการเตรียมตัวตายหรือเรื่องการตายดีมีแต่สอนว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรนะและบางทีชีวิตที่ดีก็มักจะหมายถึงชีวิตที่ร่ำรวยมั่งมีเงินมีทองนะไม่ใช่เป็นชีวิตที่ทำความดีเปี่ยมด้วยบุญด้วยกุศลแต่ถึงแม้จะสอนเรื่องชีวิตที่ดียังไงก็ตามเนี่ยก็แทบไม่ได้สอนเรื่องการเตรียมตัวเพื่อตายดีในเวลา4วันที่เรามาเรียนเนี่ยนะมาอบรมมาฝึกฝนตนเนี่ยมันทั้งจำเป็นนะแล้วก็สำคัญแต่มันก็ยังไม่พอนะมันยังไม่พอ4วันเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเยอะแต่จริงมันไม่พอหรอกแต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้เริ่มเลยนะวิชาชีวิตเนี่ยวิชาเตรียมตัวตายนี่ใช้แน่ให้ตมาก็คิดว่าฉลาดแล้วนะที่หลายคนเนี่ยเมื่อเดินที่แล้วเนี่ยเมื่อเขาไปศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยแทนที่เขาจะเลี้ยวขวาเข้าวิดดิ้งแฟร์เขาก็มางานแฮปปี้เดย์เพราะเขารู้ว่าแต่งงานนี่ไม่รู้จะได้แต่งกันวะนะแต่ตายเนี่ยตายแน่เพราะนั้นมาเรียนรู้วิธีเตรียมตัวตายดีกว่านะแต่งงานนี่ข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากงานเวดดิ้งแฟร์ไม่รู้จะได้ใช้หรอแต่ความรู้เกี่ยวเรื่องความตายได้ใช้แน่แต่เราไม่ค่อยให้เวลากับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็น่าอนุโมทนานะที่พวกเราเนี่ยได้สละเวลามาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องนี้นะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะมองในแง่หนึ่งนะความตายก็เหมือนกับเป็นการสอบไล่
ของวิชาชีวิตนะวิชาต่างๆที่เราเรียนมาทางโลกเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกบางทีก็ไม่ได้ใช้แต่วิชาชีวิตนี่ได้ใช้แน่และทุกวิชานี่นะมันต้องมีการสอบวิชาชีวิตเนี่ยจะมีการสอบไล่ครั้งเดียวในชีวิตมันเป็นการสอบไล่จริงๆนะคือถ้าไม่ได้ก็ตกตกคือตกอบายถ้าได้ก็ขึ้นนะขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าขึ้นสู่ทุกติสุคติการสอบไล่ในโรงเรียนนะในวิชาต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์บัญชีเนี่ยนะรัฐศาสตร์เนี่ยปรัชญาสอบตกเนี่ยไม่ได้ตกจริงนะมันแค่ซ้ำชั้นนะแล้วก็มีสอบซ่อมให้แก้ตัวแต่สอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยนะไม่มีทางแก้ตัวนะตกก็ตกเลยไม่มีซ่อมไม่มีซ้ำและเดิมพันมันสูงด้วยนะเดิมพันมันสูงกว่านะสอบตกวิชาโน้นวิชานี้เนี่ยเดิมพันก็ไม่เท่าไหร่เพียงแต่เสียเวลาในการซ่อมแต่ถ้าตกอบายเนี่ยนะโอ้ไม่รู้มันกี่ปีนะกี่ชาตินะมันทรมานกว่ากันเยอะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องแม้จะไม่พูดถึงเรื่องของการไปอบายนะในก่อนตายเนี่ยมันจะทรมานเพียงไหนสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวตายเลยจะมีความกระสับกระส่ายทุรนทุรายมากมายไม่ใช่แค่วันบางทีเป็นอาทิตย์บางทีเป็นเดือนบางทีเป็นปีเพราะสมัยนี้เราไม่ได้ตายเร็วเหมือนคนสมัยก่อนกว่าจะตายเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะบางทีอยู่ในห้อง ICU เนี่ย3เดือนนะก่อนหน้านั้นก็ป่วยกระสอบกระแสมันไม่ได้แค่ป่วยกายมันป่วยใจทุรนทุรายเพราะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจเลยนะอันนี้เราสอบตกนะสอบตกวิชาชีวิตเพราะว่าและเหตุผลที่สอบตกก็เพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา80ปี70ปี60ปี50ปีหรือแม้แต่20ปีเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเรียนวิชานี้เลยวิชาชีวิตเรียนอะไรมากมายนะแล้วพ่อแม่ก็สั่งให้เรียนวิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจลูกก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเรียนมีเวลามากมายทั้งชีวิตไม่ได้เรียนมันก็ธรรมดานะพอถึงเวลาสอบก็ตกนะและการตกของวิชาชีวิตนี่มันคือความทุกข์ความทุรนทุรายกระวนกระวายรวมทั้งพอตายแล้วก็ไปอบายสอบไล่วิชาชีวิตนะอีกอย่างนึงที่แตกต่างจากสอบวิชาสอบได้วิชาทางโลกนะก็คือว่ามันไม่บอกล่วงหน้านะสอบมิดเทอมนะสอบไล่สอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานเนี่ยบอกล่วงหน้าทั้งนั้นนะเราจะเที่ยวเฮฮายังไงพอถึงเวลาสามวันสุดท้ายก่อนสอบอ่ะเราก็เตรียมตัวสอบก็ผ่านนะอาตมาก็ใช้วิธีนี้แหละนะเวลาสอบเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำกิจกรรมไปพอถึงเวลาก่อนสอบ3วันก็มาติวกันนะได้นะผ่านแต่วิชาชีวิตทำนี้ไม่ได้นะเพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะสอบเมื่อไหร่อาจจะสอบคืนนี้ก็ได้อาจจะสอบบ่ายนี้ก็ได้นะแต่คนไม่สนใจนะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะเตรียมตัวเพื่อการสอบที่ว่าแต่พวกเราก็ต่างจากคนกลุ่มใหญ่เหล่านั้นนะเราเห็นว่ามันจำเป็นต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะหลายคนที่มานี่ก็ยังอยู่ในวัยที่ถือว่าวัยหนุ่มสาวก็มีวัยกลางคนก็มีที่เป็นวัยชราสูงวัยก็มีอยู่บ้างก็ไม่สายในการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบไล่นะวิชาชีวิตเป็นการเตรียมตัวที่มันไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้การอ่านตำรามากแต่เป็นเรื่องการรู้จักใคร่ครวญชีวิตประสบการณ์แล้วก็ลงมือทำความดี
ฝึกจิตให้เว้นจากความชั่วแล้วก็ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางแล้วก็หมั่นเจริญมรณสติอยู่เสมอซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะได้คุยกันต่อไปนะเฉพาะเช้านี้เนี่ยก็ถือใช้เวลาช่วงเช้าเนี่ยนะเกริ่นนำเพื่อชี้เห็นว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจเรื่องความตายและทำไมเราจึงต้องเตรียมตัวตายนะขอยุติเพียงเท่านี้สำหรับเช้านี้